ครับตอนนี้ก็จะมีลูกวงกลมเป็นแบบกราฟิกนะครับผมจะลองอนิเมตให้ดูนะครับให้มันดูสมูทนิดหนึ่งเวลาเด้งลงพื้นนะครับง่ายๆครับก็คีย์ที่1ก็อยู่ข้างบนนะครับผมก็ทำการไปทักเศษ15แล้วกันนะ15คลิกขวานะครับ insert keyframe นะครับแล้วก็เคมที่15นี่ลูกบอลก็อยู่ที่พื้นแล้วกันง่ายๆจำง่ายๆ25ก็ insert keyframe เหมือนกันลอยขึ้นมาตึ้งแบบนี้แล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คลิกขวาคลิก Classic ทวีนะครับก็จะให้ลูกบอลมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนเด้งพึกที่พื้นอย่างงี้ปึ้งปึ้งเห็นไหมครับง่ายๆก็จะได้แบบนี้ขึ้นมา Control Enter Preview ดูอาจจะดูตอนลอยนี่มันช้าไปนิดนึงก็ดันขึ้นมาหน่อยนะครับคราวนี้จะทำให้มันดูสมูทนิดนึงครับเวลากระเด้งลงพื้นให้เหมือนเป็นลูกบอลยางนะครับผมก็อาจจะสร้างคีย์ตรงนี้ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับฮึบอีกอันนึงนะครับแล้วก็มาเฟรมที่15เวลากระทบลงพื้นต้องแบนถูกไหมการที่ผมสร้างคีย์ตรงนี้เพื่อให้มันเป็นรูปทรงรูปเดิมเหมือนเดิมนะครับฟึบปาดอันนี้เอาง่ายๆนะครับจริงๆต้องคีย์ต้องถี่กว่านี้นะครับอันนี้เวลาลอยขึ้นก็ต้องเป็นเหมือนปึ๊บแหลมๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความชอบสังเกตดูนะครับผมเวลาจะเลื่อนเหตุเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นการแอนิเมตพรีวิวดูทำนะครับให้มันดูสมจริงกว่าเดิมนิดนึงแต่นี้ก็ยังดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูทิวทอเรียลหน้านะครับในการแอนิเมตที่ซับซ้อนมากกว่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ